คนเราเนี่ยเวลาพูดถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยหลายคนก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เราประสบในวันนี้เนี่ยล้วนเป็นผลจากกรรมในปางก่อนปางก่อนนี่คือชาติที่แล้วชาติโน้น,นแต่ที่จริงเนี่ยมันเป็นลทัทธิความเชื่อนอกพุทธศาสนาเลยทีเดียวกฎแห่งกรรมที่จริงเนี่ยท่านเน้นถึงความสําคัญของปัจจุบันสร้างกรรมใหม่ทํากรรมดีในปัจจุบัน ไม่ใช่เน้นกรรมเก่าเพราะว่ากรรมเก่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็มันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทําอะไรได้แต่การสร้างกรรมใหม่ทํากรรมดีในปัจจุบันซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ที่ท่านงสอนด้วยซ้านะว่าเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นอจินไตนะอจินไตคือเรื่องที่ไม่สามารถจะหาคําตอบได้ด้วยการคิดคิดไปก็ปวดหัวเปล่า เพราะมันไม่ใช่วิสัยของคนธรรมดาเนี่ยจะตอบได้เชี่ิงคนเราบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปดังใจหวังต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็พัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจมันเป็นข้อสรุปของความทุกข์ของผู้คนไม่ว่าจะชาติใดภาษาใด ประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเช่นเ,เจอความเจ็บความป่วยเจออุปสรรคทำการงานแล้วก็เกิดล้มเหลวทำธุรกิจก็เพระว่าขาดทุนยับเยินถึงขั้นล้มละลายหรือว่าเจอความต่อว่าด่าทออันนี้เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็พัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เช่นสูญเสียทรัพย์หรือว่าเราก็นด้คือสูญเสียคนรัก เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยซึ่งทางพระเรียกว่าอนิจฐารมแต่ว่าคนทั่วไปก็เรียกว่าเคราะห์หลายคนก็ตั้งคำถามในเชิงตัดพ้อว่าทำไมถึงต้องเป็นชั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรฉันก็อุตส่าห์ทำความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลมาหรือว่าฉันไม่ควรต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยฉันไม่เคยเบียดเบียนใครฉันไม่เคยทำร้ายคดโกงใคร ทำไมจึงเป็นแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้บบนก็จะมีหลายคนพยายามอธิบายว่าคงเป็นเพราะว่าทํากรรมไม่ดีในชาติปางก่อนเลยทีเดียวนะชาตินี้อาจจะทําความดีมาแต่ว่าชาติที่แล้วทําไม่ดีมันก็เลยส่งผลทําให้เกิดเคราะห์ในเคราะห์บแบบนี้เนี่ยคนก็มักจะอธิบายว่ามันเป็นผลของกรรมแต่ปางก่อนเราก็เลยมักจะเรียกลมลวมว่าเคราะห์กรรม มันก็บ่งบอกว่าเนี่ยเคราะหที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพาอกรรมที่ทำเอาไว้ในอดีตแต่ปางก่อนซึ่งบอยครั้งเนี่ยคำอธิบายแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ทำให้คนที่ประสบเคราะ์นี่เขาสบายใจเท่าไหร่บางคนก็อาจจะยอมรับได้นะที่ฉันสูญเสียเงินไปเป็นแสนนี่เพราะชาติที่แล้วฉันไปโกงเข้ามาพอคิดแบบนี้หรือว่าได้ฟังคำอธิบายแบบนี้ก็พอทำใจได้ แต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ารับไม่ได้เพราะรู้สึกว่ามันมันไม่เป็นธรรมซะเลยมันไม่ถูกต้องบออ่อยครั้งเนี่ยคำอธิบายเรื่องกฎแห่งกรรมมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นนะกับเคราะห์หรือเหตุร้ายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นความสูญเสียที่รุนแรง มัมีนักโทษคนหนึ่งเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตข้อหาฆ่าผู้คุมในเรือนจำโอเ้เขาก็ทับแค้นมากนะยิ่งมีคนอธิบายว่าเนี่ยเป็นเพราะกรรมเขายิ่งเกิดความเจ็บปวดเพราะาเขาไม่เคยฆ่าใครเลยทำไมถึงต้องมาโดนตัดสินประหารชีวิตมันไม่ยุติธรรมเลยกฎแห่งกรรมนี่ไม่ช่วยทำให้เขาสึกดีขึ้นมาถึงกับขนาดตั้งคำถามเลยว่ามันมีจริงหรนะือให้กฎแห่งกรรมเนี่ย นี่เป็นพกกรรมของผมเหรอถึงต้องมาถูกตัดสินปานชีวิตแบบนี้กฎแห่งกรรมอันนี้มันใช้ได้ที่ไหนมีอาจารย์คนหนึ่งนะที่มาเยี่ยมเยียนเขาเป็นประจำอาจารย์ก็ตอบดีนะก็ตอบว่าคําว่ากรรมเนี่ยหรือกฎแห่งกรรมเนี่ยนะมันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อไปอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่สําคัญกว่าไม่ต้องไปถามหาว่าเนี่ย เป็นเพราะไปทําอะไรมาจึงต้องมาเจอแบบนี้แต่ให้พิจารณาว่าเมื่อเราเจอแบบนี้แล้วเดินมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อไปอันนี้ต่างหากที่สําคัญกว่าแล้วคำว่ากรรมเนี่ยหรือกฏแห่งกรรมเนี่ยมันสําคัญตรงนี้แหละแล้วคำอธิบายของอาจารย์ท่านนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาพูดถึงกฎแห่งกรรมเนี่ยโดยเพราะเมื่อตัวเองเจอเคราะห์เจอโศก มาเจอทุกเจอความสูญเสียแล้วเนี่ยเรามักจะถามหาเหตุผลหรือคำอธิบายว่าอะไรทำให้เรามาอยู่ตรงนี้อะไรทำให้เราต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าคำถามแบบนี้นี่มันมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำอะไรได้แต่แทนที่จะถามว่าอะไรหรือทำไมเราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หรืออะไรทำให้เราต้องมาอยู่ตรงนี้ มาถามใหม่กว่าว่าแล้วเราจะทำอย่างไรต่อจากนี้ไปคำถามแบบนี้สำคัญกว่าเราจะทำอย่างไรต่อจากนี้ไปพิดีกแรรกรรมเนี่ยมันมีประโยชน์สองอย่างนะในแง่หนึ่งก็เป็นการเตือนให้เราระมัดระวังในการทำสิ่งไม่ดีถ้าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ผาสุขราบรื่นวก็ควรจะทำความดี ถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตเราตกระกัการลำบากเราก็ไม่ควรทําความชั่วนะให้ระมัดระวังการกระทําของเรานะนนี้คือประโยชน์แง่ที่หนึ่งนะมันเตือนให้เราระมัดระวังในการกระทําของเราจะทําไปด้วยอํานาจของกิเลสหรือจะลุกแกโทสะทําในสิ่งที่จะต้องนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเราในภายหลังนะนี่ค,คือความหมายหรือประโยชน์แง่ที่หนึ่งนะเตือนเป็นตัวเตือนไม่ให้ทําชั่ว ทำแต่ความดีกฎแห่งกรรมนี่มันมีประโยชน์อันทสองเป็นคําแนะนำนะกฎแห่งกรรมนี่มันมีประโยชน์ในแง่เป็นคําแนะนำนะอันนี้สําหรับเวลาที่เจอกับทุกข์แล้วเจอกับเหตุร้ายแล้วคำแนะนำคือว่าเ,ออเราจะไปต่ออย่างไรสร้างกรรมใหม่ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้อย่างพ่อแม่บางคนเนี่ยสูญเสียลูกที่ยังเล็กบางคนก็ขมขื่นขับแค้น เศร้าโศกเสียใจอาจจะกลดดาชะตากรรมแล้วก็ไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปได้เพราะยังจมอยู่กับเหตุการณ์ในอดีตยังฝังใจอยู่ความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นไปแล้วหรืออีกทางนึงคือว่าแราลึกถึงความรู้สึกดีๆที่เคยมีแกกันและกันสมัยที่ลูกยังอยู่กับเราเก็บเข้าไว้ในความทรงจำหรือว่าเปลี่ยนความเศร้าเนี่ยให้เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำความดี พื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีแม่บางคนเนี่ยนะเมื่อสูญเสียลูกอายุยังไม่มากนียังวัยรุน่นก็เสียใจนะอยู่พักใหญ่เลยแต่วันหนึ่งก็ได้คิดว่าเนี่ยตอนที่ลูกยังอยู่ในี่ลูกชอบเย็บผ้านะแม่เนี่ยซื้อจักเย็บผ้าให้กับลูกเป็นของขวัญวันเกิดลูกก็ใช้จักเย็บผ้าเนี่ยเย็บเสือ้อเย็บผ้าต่างๆมากมายตอนนี้ลูกจากไปแล้วทำยังไงถึงจะ ทำให้ความตายของลูกมีความหมายนะก็ใช้จากเย็บผ้าของลูกเนี่ยเย็บหน้ากากอนามัยขายนะช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆเพื่อได้เป็นทุนนะช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เขากำลังรับผู้ป่วยจนล้นเตียงน,นี่ยิ่งทำเนี่ยนะเขาก็ยิ่งคลายจากความเศร้าโศกยิ่งทำเนี่ยก็รู้สึกปิติที่ได้นำเอาจากเย็บผ้าซึ่งเป็นมรดกของลูกเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ทำให้แม่นี่คลายจากความเศร้าโศกได้ รวมทั้งลูกๆนี่ก็มาช่วยกันทำนะลูกและความสัมพันธ์กับแม่ก็ดีขึ้นหรือบางคนเนี่ยรับรู้ว่าเนี่ยลูกเนี่ยชอบปลูกต้นไม้ลูกเคยบอกว่าลูกอยากจะปลูกป่าแต่ลูกก็ตายเกินที่ยงเป็นวัยรุ่นแม่ก็เลยนะเวลานึกถึงลูกก็คิดถึงการปลูกป่าก็ไปปลูกป่าปลูกต้นไม้บนภูเขาที่ใกล้บ้านปลูกเวลาสิบยี่สิบสาสิบต้นปลูกทุกวันปลูกทุกวันยิ่งทําก็ ยิ่งชื่นใจนะเหมือนกับว่าชีวิตของลูกได้แปลสภาพกลายเป็นป่าที่เขียวขจีหลังจากทำไปสิบปีนะวอ้มันเป็นป่าเขียวขจีขึ้นมาเลยน,นี้เป็นเรื่องของกรรมนะสร้างกรรมใหม่คือว่าพอเราเจอความโศกหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่เวกเคราะห์แล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมก็กจะบอกว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไปเราควรจะจมอยู่กับความทุกข์ทับแค้นใจหรือว่าเราควรจะสร้างกรรมใหม่ทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ หรือว่ารู้จักยกจิตยกใจให้ก้าวข้ามความทุกข์กฎแห่งกรรมมีประโยชน์เมื่อมันช่วยทำให้เรามองไปข้างหน้าและเดินไปข้างหน้าอย่างถูกต้องสร้างกรรมใหม่ทำกรรมดีในปัจจุบันซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้แต่ถ้าก่อใจกฎแห่งกรรมผิดมันก็มีแต่ทำให้เราชอบหวนกับไปมองข้างหลังว่าอะไรทำให้เราต้องมาเจอแบบนี้เสร็จแล้วก็ ทีก็คับแค้นใจหรือโกรธแค้นชะตากรรมที่จริงเนี่ยคนเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดมากเลยนะคือไปเข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราประสบอยู่ตอนเนี้ยมันรู้แล้วแต่เป็นผลของการกระทำในชาติปางก่อนอันนี้เป็นความคิดที่เรียกว่าเป็นลัทธินอกพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะลัทธินี้ชื่อว่าปุเพกตะเหตุว่า คือความเชื่อว่าสิ่งที่เราประสบในวันนี้เนี่ยไม่ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีล้วนเป็นผลจากกรรมในปางก่อนปางก่อนนี่คือชาติที่แล้วชาติโน้น,นคนไทยโดยว่าชาวพุทธจำนวนมากนี่มีความเชื่อแบบนี้แล้วเข้าใจว่าเนี่ยคือคําสอนของพุทเจ้าการที่จะโยนอะไรต่ออะไรไปที่กรรมในชาติปางก่อนเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรานิยมกระทากันมาก แต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะคำสอนในพุทธศาสนาเลยที่ขัางสอนด้วยซ้ํานะว่าเรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นอจินไตนะอจินไตนี่มีสีข้อข้อหนึ่งก็คือกรรมมวิสัยอจินไตคือเรื่องที่ไม่สามารถจะหาคําตอบได้ด้วยการคิดคิดไปก็ปวดหัวเปล่าๆหรือว่าไอที่เป็นอยู่ตอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคราะห์หรือโชคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หาคําตอบไม่ได้ด้วยความคิดท่านอยู่ในอจินไต เสียเวลาคิดเปล่าๆแต่ก็มักจะมีคนชอบอธิบายให้คำตอบนะว่าที่เป็นอย่างนี้ที่ป่วยอย่างนี้เพราะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มาในชาตินั้นชาตินี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนี่มันก็เชื่อไม่ได้เพราะมันไม่ใช่วิสัยของคนธรรมดาเนี่ยจะตอบได้สำหรับบางคนก็ช่วยทําให้สบายใจ่าเออเราเคยทําไม่ดีในชาติที่แล้วชาตินี้ก็ใช้กรรมไปสำหรับบางคนคําตอบแบบนี้ก็รับได้ แต่สำหรับหลายคนคำตอบแบบนี้ก็รับไม่ได้ถ้ามันจะดีกว่านะถ้าว่าเราเอากฎแห่งกรรมเนี่ยหรือเอาคําสอนเรื่องกรรมนี่มาใช้ในความหมายที่ว่าเอ,อเมื่อเจอ,อแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรต่อไปมันถึงจะเกิดผลดีที่สุดสร้างกรรมใหม่ทํากรรมดีในปัจจุบันซึ่งตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้มันคล้ายๆกับแม่ครัวนะที่พบว่าเมื่อถึงคราวจะทําครัวเนี่ย เครื่องครัวก็มีไม่ครบวัตถุดิบก็ขาดแต่แม่ครัวที่เก่งเนี่ยเขาจะไม่หมแต่บ่วนว้ยวายตีโพยตีพายว่าอะไรทําไมมันจึงขาดโน่นขาดนี่แต่เขาจะมองว่าเออแล้วจะเอาสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมาปรุงเป็นอาหารที่ดีได้อย่างไรคนที่อยากจนครอบครัวไม่อบอุ่นพ่อแม่แยกทางกัน ถ้ามาโมแต่ติอยกโชครัวว่าทําไมถึงต้องมาอยู่ในครอบครัวแบบนี้ฉันทํากรรมอะไรมาแบบนี้ก็มีแต่จะจมปลักนะอยู่กับความทุกข์แต่ก็มีหลายคนนะที่เขามองไปข้างหน้าว่าเนเออแล้วฉันจะออกจากทุกข์ออกจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรหลายคนก็พยายามขยันหมั่นเพียรเรียนไปด้วยหาง,งานทําไปด้วยช่วยพาเวืองให้ก้าวข้ามความทุกข์ยาก แล้วก็บางทีไม่ใช่ช่วยตัวเองเดียวช่วยครอบครัวให้ก้าวพ้นจากความยากลําบากอาศัยความยากลาบากนั่นแหละนะเป็นเครื่องฝึกฝนเป็นสิ่งกระตุ้นให้หลุดพ้นจากความยากลําบากได้ก็แต่งกรรมที่จริงเนี่ยท่านเน้นนะถึงความสําคัญของปัจจุบันสร้างกรรมใหม่ทํากรรมดีในปัจจุบันไม่ใช่เน้นกรรมเก่าเพราะว่ากรรมเก่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แล้วก็มันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทำอะไรได้แต่การสร้างกรรมใหม่ทำกรรมดีในปัจจุบันซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้ถ้าว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นผลจากอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อดีตชาตินะแต่เป็นอดีตในชาตินี้เช่นติดบุหรีก็เลยเป็นมะเร็งปอด หรือว่าเป็นเพราะกินเหล้ามาไม้เลยประสบอุบัติเหตุที่การหรือเป็นเพราะว่าไม่ขยันหมั่นเพียรเพลิดเพลินกับทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้มาจนกระทั่งสมบัติไร้ร้อก็เลยลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยนะเราประสบกับความทุกข์ประสบกับความยากลาบากใช้กฎแห่งกรรมให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างกรรมใหม่ทำความดี แล้วความดีที่วาเนี่ยไม่ใช่ดีที่กายที่วาใจายอย่างเดียวนะมันต้องดีที่ใจด้วยเพราะว่าถ้าฝึกใจไว้ดีด้วยเพราะฝึกด้วยการภาวานาเนี่ยแม้ว่าการกระทําในอดีตจะทําให้เกิดเคราะห์เกิดเหตุร้ายเกิดทุกข์เช่นเจ็บป่วยแต่ถ้าฝึกใจไว้ดีนะพยียนขันแข็งในการบําเพ็ญภาวานาเจริญสติทำสมาธิมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วย ไม่ว่าทำกรรมอะไรมาในอดีตซึ่งมีผลถึงปัจจุบันแต่มนุษย์เราเนี่ยก็สามารถที่จะก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์เพราะวิบากนั้นได้ทุกที่ว่านี่โดยเพราะทุกใจนะเช่นอาจจะเคยทำอะไรไม่ดีมาจนกระทั่งต้องเจอเหตุร้ายต่างๆหรือบางทีมัอาจจะไม่เป็นเพราะทำอะไรมาแต่มันเป็นเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่อยู่ในวิสัยของเราได้มันมีเหตุการณ์หลายอย่างนะ ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการกระทําของเราเลยไม่ได้เกี่ยวกับกรรมเลยอย่างเช่นอากาศหนาวเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับการกระทําของเราในอดีตเลยแต่ว่าพอเจออากาศหนาวแล้วเนี่ยเรารักษาใจไว้ดีมันก็หนาแต่กายแต่ใจไม่ทุกหรือว่าเรากําลังนั่งสมาธิเจริญภาวนามันมีเสียงดังรบกวนไอ้เสียงดังนี้กม็มันก็ไม่เกี่ยวกับการกระทําของเราในอดีตเลย มันเป็นเรื่องของคนอื่นแท้ๆแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจเราไม่ทุกข์ก็ได้เพราะว่าเรารู้จักรักษาใจเสียงดังก็ดังไปนะแต่ว่าใจไม่ไปยึดไม่ไปเกอกเกี่ยวอันนี้ก็ทำให้หลุดจากความทุกข์ได้ไม่ว่าเจอเหตุร้ายอะไรไม่ว่าเจอข้ออะไรก็ตามทั้งที่เป็นผลจากการกระทำของเราในอดีตหรือไม่เกี่ยวเลยแต่คนเราก็สามารถที่จะก้าวจากทุกข์ได้ ถ้าว่าได้ฝึกจิตเอาไว้ถ้าเรารู้จักฝึกจิตด้วยการเอาเหตุการณ์ต่างๆเ่านี้เป็นครูเอาเหตุการณ์ต่างๆเ่านี่มาเป็นเครื่องฝึกใจให้มีสติมีขันติความอดทนหรือใช้เหตุการณ์ต่างนี้เป็นเครื่องสอนใจให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความเป็นไตลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็ถือว่าเรากำลังทำกรรมดีและกรรมดีนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามความทุกข์ บางทีเหตุละาอาจจะไม่แปลเปลี่ยนเช่นความสูญเสียก็เกิดขึ้นไปละเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนที่จากไปไม่หวนคืนมาแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันเปลี่ยนได้ถ้ารู้จักวางใจวางใจในที่นี้ก็มีสติรู้ทันความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจแล้วจักวางหรือว่ามีปัญญาเห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นเอง แม้ถ้าเรารู้จักฝึกใจไม่ใช่ด้วยการภาวนาในรูปแบบอย่างเดียวแต่เรารู้จักเอาเหตุการณ์ต่างๆเนียมาเป็นเครื่องฝึกใจมาเป็นสิ่งสอนใจหรือว่าสิ่งเตือนใจเตือนใจใหเห็นถึงความแม่นแน่นอนของชีวิตเป็นต้นเนี้มันก็ทำให้เราสามารถที่จะมีความพร้อมในการที่จะก้าวออกจากทุกข์ได้ในอย่างที่เจอทุกข์ดีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านพูดดีนะ คนดีเนี่ยใครปลาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้คนดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าทําความดีด้วยกายด้วยวาจายังแต่เราฝึกใจให้ดีด้วยพอรู้จักฝึกใจให้ดีมีสติมีสมาธิมีปัญญาเจอขี้หมามก็กลายเป็นดอกไม้หมายความว่าเจอคําต่อว่าดาทอมันก็กลายเป็นสิ่งที่สอนให้เกิดปัญญาอันนี้คือกรรมนะที่เราควรจะใส่ใจ ก็แต่งกรรมที่ท่านเน้นถึงความสําคัญของปัจจุบันทํากรรมดีในปัจจุบันแล้วมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยออกจากทุกข์ได้ไม่ใช่เน้นกรรมที่ทำเอาไว้ในอดีตเพราะว่ากรรมเก่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปแล้วแล้วก็มันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทําอะไรได้ไม่ว่าทุกข์นั้นเนี่ยหรือเหตุร้ายเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรเกิดจากการกระทําของเราในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนหรือว่า อาจจะเกิดจากอดีตในชาติปังก่อนน้นก็ได้หรือว่จะไม่เกิดจากการกระทาของเราแต่มันเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของปรากฏการณ์ถ้าเราใช้กฎแห่งกรรมเป็นเนี่ยนะมันจะทําให้เราก้าวออกจากทุกข์และทําให้เราเนี่ยสามารถจะหลุดจากอิทธิพลของการกระทําในอดีตได้ในเดียจ,จะเคยสัมมเมาเเทเมาจนกระทั่งต้องเจ็บต้องป่วยแต่ว่าพอได้มาฝึกจิต สร้างกรรมใหม่มันก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์อันนี้เรียเป็นอิสระจากอิทธิพลของกรรมเก่าเกิดจากการสร้างกรรมใหม่เพราะว่าได้ฝึกจิตเอาไว้โดยเพราะการภาวนาจนกระทั่งสามารถอยู่กับทุกข์ได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์